จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลว่าการฉีดวัคซีนโควิด -19 อาจจะทำให้เป็นหมันหรือว่าภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองเรื่องนี้ทีมงานของวันใหม่วาไรตี้ได้สอบถามกับแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกันสถาบันบำราศนราดูรนะครับคุณหมอเนี่ยยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมนะน้องปรีนปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่นำเข้ามาในประเทศไทยทำให้เกิดอาการนี้ได้นะครับรวมถึงต่างประเทศเองก็ยังไม่ได้มีรายงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับค่ะอาจจะทำให้เกิดความกังวลกันไปมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลเท็จแบบนี้ค่ะซึ่งผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะมีอาการเจ็บบริเวณที่ฉีดนะคะมีไข้อ่อนๆได้หรือว่าปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะแต่ปกติแล้วนะคะอาการเหล่านี้ก็จะหายไปเองได้ภายใน 2-3 วันบางคนแม้ว่าจะเกิดอาการแพ้แบบรุนแรงเลยค่ะแต่แพทย์ก็ระบุนะคะว่าสามารถพบได้ในอัตราส่วนที่ต่ำเช่นอาการของโรคอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งแพทย์ยืนยันว่าไม่ใช่อาการถาวรค่ะก็ยังคงต้องมีการติดตามข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะแต่เท่าที่ประเมินเบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เป็นอาการที่เกิดขึ้นเนื่องจากเรื่องของความวิตกกังวลก่อนฉีดวัคซีนนะคะเราตรวจแกนสมองเนี่ยไม่ได้พบความผิดปกติอะไรแล้วก็อาการเนี่ยกลับมาได้เป็นปกติภายใน2-3 วันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของอาการทางสมองเนี่ยโดยทางคณะทำงานเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ยังมีการที่จะติดตามอาการนะคะให้ครบทุกรายว่ากลับมาเป็นปกติครับคุณหมอเนี่ยยังแนะนำให้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งด้านร่างกายจิตใจด้วยนะครับน้องพรีนคือจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วถ้าพบว่ามีอาการป่วยเนี่ยก็ควรจะเว้นช่วงการฉีดประมาณ2สัปดาห์เพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นก่อนนะครับเกิดเป็นป่วยอะไรอยู่แล้วนะคะไปฉีดวัคซีนกลายเป็นไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากป่วยเดิมหรือว่ามาจากการฉีดวัคซีนกันแน่นะคะโดยหลังจากการฉีดวัคซีนค่ะก็จะมีทีมแพทย์ติดตามเฝ้าสังเกตอาการด้วยของผู้ได้รับวัคซีน30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะหากว่าไม่มีอาการแพ้ก็สามารถที่จะกลับบ้านได้เลยค่ะแต่สำหรับบางคนอาการแพ้อาจจะเกิดขึ้นช้ากว่านี้นะคะยาวไปเป็น 1-2 วันเช่นมีผื่นขึ้นตามตัวซึ่งผู้ที่มีอาการสามารถจะไปยังโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ค่ะครับคือเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมากในสังคมในขณะนี้นะครับมีทั้งความกังวลฝ่ายคุณหมอก็บอกว่าไปฉีดเถอะเพราะว่าความเสี่ยงเนี่ยยังถือว่าน้อยถ้าเทียบกับประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในต่างประเทศน้องพิงครับเขาก็มีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้นะมีคนเจ็บเนาะมีคนป่วยแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยใช่ครับแล้วสำหรับเวลาคนที่ไปรับวัคซีนเนี่ยก็จะต้องรออยู่ที่ศูนย์รับวัคซีนประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีอาการไม่พึงประสงค์ตามมานะครับ